สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven วันนี้เนี่ยครบ2ปีเต็มค่ะขณะที่นานาประเทศก็พยายามหาทางออกเพื่อนำไปสู่กระบวนการการเจรจาเพื่อยุติสงครามการสู้รบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียของทุกฝ่ายณวันนี้ในมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นเอาไว้อย่างไรรวมไปถึงผลกระทบและแนวโน้มทางออกที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีมากน้อยเพียงใดร่วมพูดคุยกับอาจารย์กันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานคะครับสวัสดีครับคุณนิรัชยาครับอาจารย์คะสงครามการสู้รบระหว่าง2ชาติวันนี้ครบ2ปีเต็มแล้วอาจารย์ประเมินสถานการณ์ณวันนี้ในสมรภูมิการสู้รบเอาไว้ยังไงบ้างคะครับก็ต้องถือว่าการสู้รบเข้าสู่สงครามที่ยืดเยื้ออย่างชัดเจนนะครับค่ะแล้วก็คงยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเมื่อไหร่ทั้ง2ประเทศทั้งรัสเซียและยูเครนจะหันมาเจรจากันเพราะว่าก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าทั้งสองฝ่ายไม่อยากจะเข้าสู่โต๊ะเจรจาในขณะนี้นะครับทางฝั่งยูเครนก็ยังต้องพึ่งพิงแล้วก็เรียกร้องแล้วก็ได้รับการตอบรับวันนี้นะครับจากเยอรมันและหลายชาติรวมทั้งอังกฤษนะครับที่จะส่งยุทโธปกรณ์ส่งเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะมากขึ้นกว่าสหรัฐซึ่งขณะนี้ก็ถือว่ามีปัญหาชะงักงานในการส่งยุทโธปกรณ์ในการส่งเงินในการส่งความช่วยเหลือซึ่งทั้งหมดเหล่านั้นในปีแรกหรือว่าปีที่สองที่ผ่านมาโดยเฉพาะในปีแรกทำให้ยูเครนได้เปรียบรัสเซียสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับรัสเซียอย่างต่อเนื่องได้นะครับเหนือความคาดหมายของหลายคนนะครับแต่ในขณะนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับคุณนิชยาครับประเด็นแรกก็คือว่าการโต้กลับของยูเครนที่เกือบทุกชาติทางฝั่งตะวันตกหวังไว้มากนะครับว่าจะสามารถยึดเอาดินแดนที่รัสเซียยึดครองไปเกือบ 20% นะครับประมาณ 18-20% นะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาได้ก็ล้มเหลวนะครับในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีความจริงปรากฏขึ้นมาว่าคงต้องยอมรับว่ายูเครนคงไม่สามารถที่จะไปโจมตีรัสเซียเอาพื้นที่กลับมาได้อีกแล้วนะครับยกเว้นว่าจะได้รับการสนับสนุนมากกว่านี้อีกหลายเท่าซึ่งก็จะเป็นประเด็นให้กับหลายๆประเทศซึ่งกำลังเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับแล้วก็ประชาชนในยุโรปก็คงไม่อยากจะสนับสนุนเงินหรือว่าอื่นๆมากขนาดนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการยอมรับกันว่านอกจากสงครามจะยืดเยื้อแล้วเนี่ยนะครับทางยุโรปก็คงจะต้องสนับสนุนมากขึ้นแต่ก็ยังติดขัดว่ายังไงก็คงไม่สามารถสนับสนุนได้มากกว่านี้ถ้าหากว่าจะเอาชนะรัสเซียอาจจะต้องมีกำลังมากกว่ารัสเซียถึง2ถึง3เท่านะครับซึ่งก็จะเป็นไปได้ยากสำหรับยูเครนโดยเฉพาะทางภาคพื้นดินนะครับถึงแม้ว่ายูเครนจะได้เปรียบบ้างในการรบทางทะเลนะครับแต่ตรงนั้นก็ไม่ได้ตัดสินเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเรื่องของการยึดครองพื้นที่เพราะฉะนั้นในขึ้นปีที่3สถานการณ์ก็จะยุ่งยากลำบากมากขึ้นนะครับสำหรับยูเครนแต่ว่าแน่นอนขวัญกำลังใจก็ยังดีอยู่นะครับเราเห็นการกล่าวสุนทรพจน์วันนี้ของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ชัดเจนนะครับว่าจะไม่ถอยแล้วก็ยังสามารถที่จะผลักดันให้มีความรู้สึกร่วมกันได้แต่ว่าก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนกับช่วงปีแรกนะครับที่การนำของประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีพลวัตสูงมากนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกก็ให้กำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยแต่ขึ้นปีที่3สถานการณ์เปลี่ยนไปมากอย่างที่ได้เรียนนะครับนานาชาติก็สนใจเรื่องนี้น้อยลงมากนะครับแล้วจะเป็นปัญหาให้กับยูเครนในอนาคตว่าหากว่าไม่ได้รับความสนใจจากนานาชาติจริงนะครับหากว่ารัสเซียสามารถเข้าสู่สภาวะสงครามยืดเยื้อได้อย่างได้เปรียบด้วยการระดมกำลังพลแล้วก็ขณะนี้รัสเซียเองก็สามารถที่จะขายพลังงานแล้วก็มีเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึงเกือบ15เท่านะครับก่อนที่จะมีสงครามก็จะทำให้รัสเซียมีสายป่านยืดยาวทำให้สถานการณ์เหล่านี้จะค่อนข้างส
ซับซ้อนมากขึ้นนะครับในปีนี้ที่จะมาถึงครับที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนต่อเนื่องจนถึงปีนี้หลังจากที่รัสเซียประกาศความสำเร็จในการบุกเข้าไปยึดเมืองบักมุดแล้วก็ต่อที่อัฟดีฟกาซึ่งเป็นเมืองล่าสุดที่รัสเซียสามารถยึดเอาไว้ได้ถ้าตามมุมมองของอาจารย์เนี่ยมองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้โอกาสน้อยมากที่ยูเครนจะกลับไปยึดเมืองคืนมาได้จากรัสเซียทีนี้ถ้ามามองในมุมของรัสเซียเขาต้องการอะไรจุดหมายปลายทางของรัสเซียกับการบุกเข้าไปในยูเครนมันอยู่ที่ตรงไหนอะคะอาจารย์คะครับก็อยู่ที่การพยายามที่จะขีดแนวรบให้ลึกเข้าไปในยูเครนให้มากที่สุดนะครับขยับการครอบครองพื้นที่นะครับแล้วก็ตั้งกองกำลังไว้นะครับเผื่อจะต้องเจรจาในเรื่องเหล่านี้ในอนาคตก็จะได้เปรียบขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ารัสเซียเองก็มีปัญหาอย่างที่ทราบนะครับก็คือไม่สามารถสถาปนาการปกครองได้อย่างจริงจังในพื้นที่ที่ตัวเองยึดครองได้นำซ้ำที่ยึดครองได้นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ถือว่าค่อนข้างที่จะย่อยยับนะครับจากสงครามนะครับซากปรักหักพังต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์จริงๆจังๆเท่าไหร่นักนะครับในการเข้าไปยึดครองของรัสเซียนะครับแต่ว่าใช่ครับการยึดครองพื้นที่ในสมรภูมิแบบนี้ที่ต้องอาศัยกำลังทางบกอาศัยการขีดเส้นพรมแดนนะครับที่จะลึกเข้าไปเพื่อการเจรจาในอนาคตนะครับระวังกำลังไว้เป็นแนวป้องกันเหมือนกับเป็นกันชนก็จะทำให้รัสเซียจะได้เปรียบขึ้นช้าๆนะครับแล้วขณะนี้ก็ชัดเจนนะครับตั้งแต่รบกันมา2ปีรัสเซียเป็นครั้งแรกนะครับโดยเฉพาะในรอบ9เดือนที่ผ่านมาสามารถที่จะลุกคืบเข้าไปนะครับแล้วก็ได้เปรียบในเรื่องของการครอบครองพื้นที่นะครับนั่นก็เป็นยุทธวิธีของรัสเซียนะครับที่จะค่อยๆผลักดันไม่เร่งรีบนะครับแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียเพิ่มเติมมากมายถึงแม้ว่าจริงๆแล้วรัสเซียก็ถือว่าสูญเสียค่อนข้างมากนะครับมีตัวเลขทหารที่สูญเสียเป็นแสนคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ขณะนี้ถึงแม้ว่ายังไม่มีการต่อต้านจากชาวรัสเซียในประเทศนะครับแล้วก็ปีนี้ก็คงจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งทำให้ประธานาธิบดีปูตินสามารถขึ้นดำรงตำแหน่งได้เป็นครั้งที่5นะครับแต่ก็ต้องรอบครอบแล้วก็ระมัดระวังนะครับไม่ทำอะไรให้สายการผกผันทำให้ชาวรัสเซียมองว่ารัสเซียแพ้สงครามนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ภายในรัสเซียอาจจะดีกว่าของยูเครนในระดับนานาชาติครับถ้าสถานการณ์ภายในรัสเซียยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปอาจารย์มองว่ามีผลบวกหรือว่าลบกับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นของรัสเซียยังไงบ้างให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะครับขณะนี้การมองของชาวรัสเซียต่อสงครามนะครับของรัสเซียกับยูเครนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะได้เปรียบสำหรับประธานาธิบดีปูตินนะครับซึ่งไม่ค่อยมีคู่แข่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็ไม่ได้สูญเสียมากมายจนเป็นที่ไม่ยอมรับทั้งที่จริงๆก็สูญเสียพอสมควรนะครับมีความขัดแย้งกันภายในอยู่หลายเรื่องเหมือนกันแต่ขณะนี้เพื่อลดแรงกดดันในเรื่องการสูญเสียนะครับทางรัสเซียก็เริ่มที่จะจ้างทหารรับจ้างจากหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะจากประเทศในเอเชียใต้นะครับมีรายงานค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีทหารรับจ้างที่ไปจากเนปาล นะครับไปจากอัฟกานิสถานไปจากอีกหลายประเทศนะครับเป็นจำนวนหลายหมื่นคนนะครับแล้วตรงนั้นก็จะทำให้สถานการณ์การเมืองภายในของประธานาธิบดีปูตินจะไม่ได้ย่ำแย่มากนักนะครับในทางกลับกันประธานาธิบดีเซเลนสกี้ขณะนี้จำเป็นที่จะต้องปลดผู้นำทางการทหารนะครับแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนหลายคนที่มีข่าวว่านะครับเข้าไปผัวพันในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันบ้างนะครับหรือว่าเห็นแตกต่างกันในเรื่องที่ต้องการที่จะไปเจรจากับรัสเซียบ้างนะครับเงื่อนไขของการปลดนะครับของพวกของทางเซเลนสกี้ต่อข้าราชการหลายคนก็มาจากเรื่องของเงินทุนสนับสนุนของทางฝ่ายยุโรปตะวันตกซึ่งมีข้อแม้ว่าทางยูเครนจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องความโปร่งใสเรื่องคอร์รัปชันนะครับเพื่อที่จะรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ทางการเมืองของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ในยูเครนก็จะถือว่าผกผันมากกว่าครับแล้วถ้าไปดูการเมืองในสหรัฐอเมริกาล่ะคะคนอเมริกันเขาต้องการอะไรแล้วอาจารย์คิดว่าเขาจะสะท้อนผ่านการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้ยังไงบ้างคะครับตรงนั้นก็ซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากสำหรับ
รัสเซียแล้วก็สำหรับยูเครนโดยเฉพาะในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินช่วยเหลือนะครับแล้วก็ยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะส่งมาเพิ่มเติมให้เนื่องจากว่าพรรครีพับลิกันโดยเฉพาะทางฝั่งสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้ก็ไม่ยอมที่จะนำเอาเรื่องนี้เข้าประชุมนะครับประธานาธิบดีไบเดนก็เรียกร้องนะครับให้พรรครีพับลิกันหันมาสนับสนุนในเรื่องนี้แต่ก็ชัดเจนนะครับพรรครีพับลิกันโดยเฉพาะผู้สมัครแข่งขันอย่างเช่นนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับอดีตประธานาธิบดีก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับว่าจะไม่เพิ่มภาระให้กับชาวอเมริกันนะครับแล้วก็จะไม่ผลักดันนะครับให้การให้เงินช่วยเหลือในช่วงนี้นะครับช่วงที่จะมีการหาเสียงเลือกตั้งมากไปกว่านี้นะครับแต่หลังจากนั้นไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่ทั้งสองพรรคจริงๆแล้วมีพื้นฐานร่วมกันก็คือไม่อยากให้รัสเซียกำชัยชนะแล้วก็เข้ามายึดครองประเทศทางฝั่งตะวันตกที่เป็นประชาธิปไตยครับค่ะอาจารย์มองว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับสมรภูมิการสู้รบที่ยืดเยื้อมาจนกระทั่งครบ2ปีเต็มก่อให้เกิดผลด้านลบอย่างไรโดยเฉพาะในแง่ของเศรษฐกิจมีมากน้อยแค่ไหนอะคะครับจริงๆทางยุโรปค่อนข้างได้รับผลกระทบมากนะครับจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากเรื่องของค่าครองชีพนะครับแล้วก็จากเรื่องของเงินช่วยเหลือที่จะต้องส่งไปให้กับยูเครนซึ่งขณะนี้ก็มีประเด็นว่าอาจจะต้องขึ้นภาษีนะครับเพื่อที่จะให้หลายประเทศมีเงินพอที่จะไปช่วยเหลือยูเครนนะครับเยอรมันแล้วก็อังกฤษก็เพิ่งเรียกร้องนะครับให้หลายชาติทำแบบเดียวกันก็คืออาจจะต้องเพิ่มภาระนะครับให้ชาวยุโรปเพิ่มภาระในการช่วยเหลือยูเครนซึ่งโดยทั่วไปก็เชื่อกันว่าชาวยุโรปอาจจะเห็นด้วยในระดับนึงนะครับเพราะว่าเกรงกลัวต่ออิทธิพลของรัสเซียนะครับแต่ในทางกลับกันรัสเซียเองก็สามารถที่จะขายพลังงานราคาถูกโดยเฉพาะให้กับอินเดียแล้วก็เข้าสู่ตลาดโลกเพื่อพยุงราคาพลังงานในพื้นที่อื่นๆในทวีปอื่นๆนะครับก็ทำให้รัสเซียมีรายได้มากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับก่อนสงครามเกือบ13เท่านะครับแล้วก็ทำให้หลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาก็สามารถซื้อพลังงานราคาถูกของรัสเซียผ่านอินเดียได้ด้วยนะครับอาจารย์ซับซ้อนตรงนั้นจริงๆก็ทำให้หลายประเทศก็สามารถพยุงราคาสินค้าค่าขนส่งต่างๆได้ดีกว่าที่คิดนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรจากสงครามในครั้งนี้ครับแล้วจากมาตรการคว่ำบาตรที่บรรดาพันธมิตรตะวันตกมีต่อรัสเซียนะคะได้ส่งผลอย่างไรต่อรัสเซียบ้างไหมคะครับในช่วงปีแรกแล้วก็ปีที่สองช่วงต้นปีที่สองก็ถือว่าสถานการณ์อาจจะคับขันสำหรับรัสเซียพอสมควรนะครับแต่เมื่อหลังจากผ่านไปเกือบ2ปีขณะนี้รัสเซียก็ถือว่าได้แก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะครับผ่านช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางอินเดียผ่านทางจีนผ่านทางพันธมิตรอื่นๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเริ่มค้าขายนะครับผ่านช่องทางใหม่ๆได้นะครับก็ทำให้รัสเซียถูกปิดล้อมน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันทางยุโรปก็ประกาศการปิดล้อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแคนาดาก็เพิ่งประกาศนะครับคว่ำบาตรบริษัทอีกหลายบริษัทที่ค้าขายกับรัสเซียนะครับก็เป็นเรื่องของความพยายามนะครับปิดล้อมซึ่งก็ถือว่ายังได้ผลอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะได้ผลน้อยลงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้หลายคนกลัวว่าเมื่อสถานการณ์ยืดเยื้อไประยะยาวในที่สุดแล้วนะครับรัสเซียก็คงจะได้เปรียบในที่สุดแล้วรัสเซียก็คงสามารถยืนระยะได้ดีกว่ายูเครนก็ในที่สุดแล้วความสนใจในสงครามครั้งนี้การสนับสนุนจากประชาคมตะวันตกก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วจะเหลือแต่ยูเครนต้องเผชิญหน้ากับรัสเซียในโต๊ะเจรจาที่จะเสียเปรียบตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาให้กับหลายๆประเทศที่จะสนับสนุนยูเครนด้วยครับสถานการณ์นี้จะคลี่คลายไปได้ในทิศทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นกับทุกๆฝ่ายรวมไปถึงทำให้สงครามนี้สงบลงได้ในมุมมองของอาจารย์ปณิธานเนี่ยมองว่าทางออกเนี่ยพอจะมีอยู่ไหมคะแล้วต้องเป็นอย่างไรบ้างคะครับจริงๆมี2สถานการณ์ที่หลายฝ่ายก็คาดหวังนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นไม่ง่ายนะครับสถานการณ์แรกก็คือว่าทางฝั่งรัสเซียมีปัญหานะครับแล้วก็ยูเครนสามารถที่จะยืนระยะต่อสู้ในสงครามยืดเยื้อไปได้อีกหลายปีแต่ในที่สุดแล้วปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับประธานาธิบดีปูตินนะครับจากการเมืองภายในนะครับจากปัญหาที่ผกผันในเรื่องการทหารนะครับแล้วก็จะแพ้ภัยตัวเองจะต้องถอนตัวเองถอนกำลังออกมาอย่างที่เคยทำที่อัฟกานิสถานนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วแต่ตรงนั้นก็ยังดูค่อนข้าง
เป็นไปได้น้อยอยู่ในขณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางแรกแนวทางที่สองก็คือว่าทางฝั่งยูเครนตัดสินใจเข้าสู่โต๊ะเจรจานะครับยอมเสียดินแดนบางส่วนไปนะครับซึ่งขณะนี้ถึงแม้ว่าจะดูค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ลึกๆแล้วหลายฝ่ายก็บอกว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับที่จะทำให้สงครามยุติลงได้แต่ตรงนั้นก็ยังถือว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าชาวยูเครนก็มองว่าการสูญเสียดินแดนครั้งนี้ก็ค่อนข้างยากที่จะรับหลังจากที่เสียไครเมียไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เสียเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องยืนจัดต่อสู้ตราบใดที่มีกำลังมีอุปกรณ์มีเงินสนับสนุนจากตะวันตกอยู่ครับค่ะนั่นแปลว่าโอกาสที่สงครามเนี่ยจะยุติลงโดยเร็วเนี่ยน่าจะยังไม่เห็นทิศทางแบบนั้นโอกาสจะลากยาวเนี่ยน่าจะสูงกว่าไหมคะอาจารย์คะใช่ครับขณะนี้นักวิเคราะห์เกือบทุกฝ่ายก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าสงครามครั้งนี้ยืดเยื้อแน่นะครับอย่างน้อยๆปีที่3นี่ก็ยังไม่เห็นข้อยุติแน่นอนนะครับยกเว้นว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คงจะนับไปเป็นปีที่4ปีที่5นะครับปีที่6นะครับปีที่7หรือปีที่8อย่างที่รัสเซียเคยเข้าไปติดกับดักในอัฟกานิสถานหรือมาแล้วนะครับหรือว่าแม้แต่ในสงครามเวียดนามก่อนหน้านั้นที่สนับสนุนเวียดนามเหนือนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คงจะต้องดูเรื่องของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญด้วยนะครับแล้วก็ดูเหตุการณ์การเลือกตั้งทั้งหมดของยุโรปในปีนี้สถานการณ์อาจจะพลิกผันเร็วขึ้นนะครับถ้าหากว่าผลการเลือกตั้งออกมาแล้วประชาชนตัดสินใจไม่สนับสนุนหรือสนับสนุนสงครามครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนขอบพระคุณข้อมูลจากอาจารย์ปณิธานมากๆเลยนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ